นี่ครับที่ปรับมาเนี่ยผมงงว่าทำไมไม่เอาวันนี้ไปลงแพทโน้ต Why the fuck เนี่ยตัว4บาท8บาทอะเนี่ยคอกิเดจ้าไอรัสเนโกโซน่าชิโอยูอะไม่เอาไปลงในแพทโน้ตแล้วแพทโน้ตมีอะไรเนี่ยแพทโน้ตมีอะไรใช่แล้วอย่างเยอะคือมันคือข้อมูลที่สำคัญมากเลยเว้ยเนี่ยแผ่นโน้ตมีแค่นี้เนี่ยแผ่นโน้ตก็คือจะบอกคลาสใช่ปะอันนี้ก็สนามฟรีในพาร์ทมี3สนามแล้วก็มีลิตเติ้ลลิเจนต์ในพาร์ทด้วยแล้วก็ตัวมิติกใหม่เป็นตัวช้องก็สนามที่แพงที่สุดของเป็นสนามเทียร์3อ่ะสนามระดับมิติกอ่ะโดยการเปิดกี่ครั้งวะมีโอกาสเจอ 5% จากกล่องแล้วก็การันตีที่61กล่องแล้วก็ยาซูโอมีโอกาสเจอเท่าไหร่ไม่รู้ไม่บอกแต่ว่าการันตี37เหมือนอีกเหตุผลนึงที่เขาไม่เอาลงผมมองว่าเหมือนเซตที่มันเพิ่งเข้าอ่ะก็คือเข้ามาตุ้มคุณก็ยังไม่ต้องไปรู้ความสามารถยูนิตก็ได้คุณก็ไปเล่นเลยนั่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่เขาไม่เอาไอตัวนี้มาลงไปก็คุณเพิ่งเคยเล่นอ่ะคุณจะไปรู้เยอะทำไมขนาดนั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะผมมองได้2มุมมุมแรกคือโอเคเข้าใจถูกที่คุณไม่ต้องรู้เยอะมุมที่2คือถ้าคุณเป็นซีเรียสเพลเยอร์ผมซีเรียสตรงนี้นะเว้ยผมซีเรียสตรงนี้นะผมบอกเลยผมซีเรียสผมค่อนข้างซีเรียสตรงนี้นะเว้ยคือถ้าคุณไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็แพ้ไอ้เหี้ยไม่รู้ก็แพ้ไงสัตว์คือมันควรลงอ่ะแบบโอเคมันเยอะแล้วไงอ่ะเยอะแล้วไงมันก็ต้องลงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ลงอ่ะเราคนรู้ว่าเราจะเล่นอะไรดีสุดใช่นักกรรมอ่ะก็รางวัลนะรางวัลแรงของซีซั่น6กับ 6.5 นะก็จะได้เป็นอีโมดตามแรงแล้วก็ได้ Little Legend ตามแรงก็คือซ้ายเนี่ยได้ตอนเซต6ใครโกขึ้นไปได้ตัวนี้แล้วก็ 6.5 ใครโกขึ้นไปได้ตัวนี้ซึ่งก็จะได้ในแพทหน้าแพทนี้ยังไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นรางวัลของ Double Up ก็จะได้ตามสีเนี่ยเขียวฟ้าม่วงส้มแล้วก็รางวัลของไฮเปอร์โลก็ยังคงได้เป็นอีโมดเหมือนเดิมเขียวฟ้าม่วงส้มเนี่ยแล้วก็อ่ะเนี่ยเป็นแบงค์ใหญ่ๆละแบงค์ใหญ่ก็เนโกเฮลถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแชมเปี้ยนดูฟตำราคุณสมบัติจะดรอปน้อยลงก็คือจะมีโอกาสเจอจากมอนเตอร์น้อยลงแล้วก็อันนี้เป็นระบบใหม่ก็คือ C7 เนี่ยจะไม่มีแรปเตอร์จะเป็นระบบเทเชอร์ดากอนก็สามารถเข้าไปกดอ่านได้แล้วก็จะมาบอกว่าอัพเมนที่ถูกนำออกนะครับเนี่ยเต็มเลยอังเจลเอ็มแบนด์แบ็กฟุต123เบทเทอร์เมน123ดิสเซนดิเคเตอร์123โดมิแนนท์โฟสกอร์โกลเด้นกิฟต์12โกลเด้นทิกเก็ตไฮไฟคีเปอร์12ไนฟ์เอท123ฟาแรงค์123ไททานิคฟอร์สเทเชอร์ท็อป123มาออกให้หมดวีสปอร์ต13วีสปอร์ต23วีสปอร์ตเหลือ1นะเหลือขั้นแรกอ่ะขั้นซิลอ่ะกูแลนชาร์มกูเล่นแล้วก็อันเดอร์ด็อกก็ออกแล้วก็อันนี้ก็คือตัวอักเมนอักเมนก็จะเปลี่ยนจาก14ได้ตอน21จาก33ได้ตอน32แล้วก็จาก46ได้ตอน42ก็คือให้อัคเมนต์น่ะมันได้เร็วขึ้นเพื่อให้เราได้ตัดสินใจคอมได้ดีขึ้นผมมองว่าอันเนี้ยทำได้ดีมากเลยนะที่ทำให้เราได้อัคเมนต์เร็วขึ้นนะครับไออันแรกอ่ะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่หรอกอันที่2อันที่3อ่ะส่งผลสั้นเลยยิ่งอันที่3เนี่ยโคตรส่งผลเลยคือแบบเราได้เร็วกว่าเดิมแบบเร็วกว่าเดิม3เทิร์นอ่ะอันนี้เร็วกว่าเดิมแค่เทิร์นเดียวอันนี้3เทิร์นโคตรแบบโคตรรู้เลยว่าเอ้ยจบฉันต้องไปอันนี้นะอันนี้นี่นะอะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่ดีว่าอัคเมนต์มันส่งผลต่อคอมที่เราเล่นณปัจจุบันนะแล้วก็เขาบอกว่าตัวเสริมระดับเทียร์2เนี่ยก็คือเขาอธิบายว่าเทียร์2เนี่ยจะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับเซตนี้ก็คือเราจะเจอโกแบบเยอะมากส่วนเทียร์1อ่ะก็คือจะโผล่มาน้อยลงส่วนเทียร์3ก็จะมีโอกาสพอๆกับที่ผ่านมาคือยังน้อยเหมือนเดิมเทียร์3แล้วก็ตัวคาวแล้วโซจะถูกรีเวิร์คจากเมื่อก่อนจะได้ตาสัญลักษณ์2ชิ้นใช่ไหมก็คือจะได้ตาสัญลักษณ์1ชิ้นแล้วก็จะได้ไอเทมแทนเพราะว่ารอบนี้ถ้ามันสุดสายไวมันเก่งไวอ่ะเซตนี้ถ้ามันสุดไวมันจะเก่งไวเหมือนพวกโซที่เราเจอแบบโซของทิมเมอร์สเกลอย่างเงี้ยได้มาก็บวกแค่1แล้วก็ได้ไอเทมโซของกิลก็ได้แค่1บวกแค่ไอเทมอะไรคือมันจะไม่ได้บวก2แล้วอ่ะไม่ได้เหมือนเซตเก่าก็อันนี้ก็เป็นการปรับปรุงมังเมนอ่ะก็หลักๆที่คนรู้ผมมองว่าไบเดอรี่แอดอปอ่ะคนรู้จากเทียโกไปอยู่สีลุ้งก็คือเป็นพิทเมย์เนี่ยจากทองเป็นโกแล้วก็บูแบทจะไม่มี1 2และจะมีแค่บูแบท1แล้วก็จะอยู่ที่ระดับทองแล้วก็ calculate loss เนี่ยเปลี่ยนจากเงินเป็นทอง calculate loss ก็คือที่เราแพ้ได้เงิน2บาทแล้วก็โลฟี1ครั้งผมมองว่าก็มันดีนะมันดีช่วงต้นเกมอ่ะครับอยู่ซิลเวอร์มันก็โกงไปหน่อยก็เลยเพิ่มเป็นทองแทน double trouble buff XI คอยยืนห่างเนิร์ฟแต่ว่าอยู่นานขึ้นจาก8เป็น10แล้วก็ First Aid Kit จะมี2ระดับตอนแรก First Aid จะมีแค่ระดับเดียวมั้งอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีก Hyper Low เปลี่ยนชื่อเป็น Hunt Tail อะไรสักอย่าง Hunt Tail Huntler
ฮันสเลอร์อ๋อไฮเปอร์โลที่เป็นไอ้นี่นี่ว่ะที่เป็นไอ้นั่นนะครับเมื่อก่อนที่ไฮเปอร์โลเงินน้อยกว่า10บาทแล้วได้ดอกเบี้ย1บาทมันถูกเปลี่ยนเป็นฮันสเลอร์ซึ่งไอ้ฮันสเลอร์เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้อยกว่า20บาทได้เงิน2บาทเออก็คือเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนความสามารถนั่นแหละจากน้อยกว่า10เป็นน้อยกว่า20ก็คือเราจะไม่มีไฮเปอร์โลแล้วจริงๆไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนชื่อปะทำไมถึงไม่ใช้คำว่ามันต้องเขียนว่าไฮเปอร์รีโลอ่ะโดนเอาออกและไอฮันสเลอร์เนี่ยเข้ามาใหม่อันอย่างนี้ก็ได้แหละถ้ามึงจะใช้คำว่าเปลี่ยนชื่อคือความสามารถมันเหมือนกันไงเหมือนปรับอ่ะจาก10บาทเป็น20บาทแล้วก็ Much of Progress นะครับจากได้5 XP ลดเหลือ4ที่เราอัพเลเวลไม่ได้แล้วก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโคนี่ฟอนไลน์อันนี้คืออะไรวะจากซิลเวอร์เป็นโกลด์อ๋อดัมมี่เหรอดัมมี่จากซิลเวอร์เป็นโกลด์นะอ๋อนี่บัฟให้นี่ไงเลือดจาก500เป็น700โอเคเลือดเยอะขึ้นโอเค200หน่วยไม่แย่ก็คือเราได้ยูนิต2ตัวที่เลือด700หน่วยโอเคไม่แย่แล้วก็ซันไฟจากเบิร์น 2% เหลือ 1% แต่ว่าจากวินาทีจะเพิ่มขึ้นจาก10วิเป็น15วิโกลเด้นเอ็กครับจาก7รอบเป็น10รอบที่เขาต้องเพิ่มมา10รอบเพราะว่าเราได้อัพเมนต์เร็วขึ้นเราได้อัพเมนต์เร็วขึ้น3เทิร์นไข่ก็เลยเพิ่มขึ้นอีก3เทิร์นก็เป็น10รอบก็มันจะฟักเท่าเดิมนั่นแหละไอเทมเนี่ยไอเทมมันปรับเยอะมากเลยดูดิอังเจลสตาร์ฟจากได้พลังเวท10ให้30แล้วก็พลังเวทต่อ5วิเนี่ยก็คือสตาร์ทดีขึ้นสตาร์ทจาก10เป็น30แต่ว่าหลังจาก5วิอ่ะเมื่อก่อนให้25แต่ว่าลดให้เหลือ20อันนี้เป็นของแสงของแสงผมไม่อ่านแล้วกันเนี่ยพวกเอิร์ธนะสตาร์ฟแล้วก็สิ่งที่คนรู้มาร์คหัวใหญ่ครับบัตเทอร์เตอร์ครับบัตเทอร์เตอร์ฮิลจากความเสียหายกายภาพกลายเป็นฮิลจากความเสียหายที่ทำได้ก็คือเป็นโอมิแวมครับโอมิแวมคืออะไรคือ damage AD damage AP damage สะท้อนจากซันไฟเคียอะไรก็ได้ที่เป็นความเสียหายสมมุติคุณชิโอยูของคุณใส่บัตเทอร์เตอร์ชิโอยูของคุณมีซันไฟที่เผาเป็นดอทแตก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 อะครับก็สามารถฮิวได้จากบัตเทอร์เตอร์เพราะมันคือโอมิแวมมันคือความเสียหายทั้งหมดที่ยูนิตนั้นใส่กลายเป็นว่าบัตเทอร์เตอร์ใส่ตัว AD หรือ AP หรือเคียอะไรก็ได้ครับใส่ได้หมดเลยแต่ว่าดูดเลือดน้อยลงจาก33เหลือ25แล้วก็โล่ตามแม็กเลือดจาก30เหลือ25ก็คือเนิร์ฟบัฟเฟอร์เวทได้เกาะน้อยลงจาก70เหลือ60นี่อ๋อนี่ของแสงผมไม่อ่านนะมันเป็นไอเทมโอเวอร์เราช่างมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไอเทมที่แบบนานเราจะได้ทีอ่ะผมไม่ค่อยสนใจกับของแสงเท่าไหร่ถ้าพูดภาษาบ้างๆก็คือเปลืองเมมโมรี่ในการจำไอเทมรู้จะจำไปทำไมก็จำไว้แค่ว่าของแสงก็คือเหมือนเดิมแม่งดีกว่าแค่นั้นเองอาจจะแบบตีแรงกว่าตีเร็วกว่าได้โลเยอะกว่าได้เกาะเยอะกว่าสะท้อนแรงกว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างคือแรงกว่าแต่อันเนี้ยน่าจำชาริตออฟชาริตี้ถ้วยม่วงที่เป็นแสงอะครับเมื่อก่อนมันจะได้ดูดเลือดจากเวทแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นโอมิแวมโคตรดีเลยอันเนี้ยคุณมีถ้วยแสง1อันใช่ป่ะแตะซัพพอร์ตตัวนึงตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวซ้ายขวาได้ดูดเลือดแบบโอมิแวมแล้วก็ดราก้อนคอถูกรีเวิร์คแล้วก็คอจะไม่สะท้อนแบบเซต 6.5 แล้วนะครับแล้วก็ลดต้านเวทจาก200เหลือ120ศัตรูยิงมาแล้วก็เด้งไปเป็นดราก้อนคอร์กะปักไม่มีแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นทุกๆ2วิจะได้รีเจนเลือดตาม 1.2% ของพลังชีวิตก็ถ้าอยากได้รีเจนของแทงก็ใส่ดราก้อนคอร์แต่ว่ามีของพิเศษอีกครับนี่ที่คุณเห็นไอดัสถึกๆก็คือถ้าดราก้อนคอใส่ให้มังกรครับจะเพิ่มผลอีก 20% โคตรโกงไอ้เหี้ยคุณดูดราก้อนคอใส่แทงเด้ได้ต้านเวท 1cc จากฟื้นฟู 1.2 เป็นฟื้นฟู 1.8 ไม่รู้ว่าดราก้อนคอเก่งหรือมังกรเก่งอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเก่งชื่อก็บอกอยู่ครับลงเล็บมังกรอันนี้เทมแสงหมดเลยแดนเซเลเยอร์บัฟครับจากถ้าเลือดไม่ถึงที่กำหนดจะแรงขึ้น 20% เพิ่มเป็น25แล้วก็ถ้าเลือดถึงที่กำหนดจากแรง60เหลือ50ก็คือไปบัฟเลือดไม่ถึงกำหนด25บัฟต้นเกมนะเบลดเกมแล้วก็พังชีวิตโอ้โหแล้วดูเลทเกมเด็กเมื่อก่อนใจแอนเลือดมากกว่า 1,800 เลือดมากกว่า 1,800 จะแรงขึ้น 60% แต่ตอนนี้นะครับเลือดต้องมากกว่า 2,200 ถึงจะแรงขึ้นอีก 50% 2,200 นี่แม่งโอ้ตัว2ดาวบางตัวไม่ถึง 2,200 เลยนะเนี่ยไซรัส2ดาว 1,400 เนี่ย 1,600 คือเหมือนมึงเอาไว้ยิงมังกรอ่ะ 1,600 เดจ้า2ดาว 1,600 1,900 ยังไม่ถึง 2,200 เลยนี่ 2,900 นี่มีแค่ชิโอยูเกิน 2,200 โอ้โหเดี๋ยวทำไมไซเฟสเลือดเยอะจังไซเฟสเลือด 3,300 เชื่อใจแอนกากอย่าไปออกคนดูใจแอนแทรปซัดจอกเกินเรื่อง 2,200 อ่ะมันก็เก่งกับตัวแทงตัวนั้นที่ตัวเดียวอ่ะแล้วยิ่งอย่างเซตเนี้ยมันมีตัวตีทะลุไปข้างหลังเยอะแยะไปหมดเลยไม่โอเคผมว่าจะแอนขยะมากเลยเต็มที่อ่ะเราจะใช้ประโยชน์จาก 25% ตรงเนี้ยได้ดีเว้ยแต่ไอ้50ตรงเนี้ยบรา50ตรงนี้คือแบบบราแบบใช้ได้น้อยตัวทสัตอ่ะการนิ่งของการเบรกแต่การเบรกก็เปลี่ยนครับเหมือนที่ผมบอกการเบรกกับบัตเทอร์เตอร์ตอนนี้เราสามารถใส่ให้ตัวแบรกได้ทั้ง
2อันเลยไม่ว่าคุณจะมีไอเทมเป็นการเบสหรือบัตเตอร์ก็ตามเพราะมันทำงานเหมือนกันการฮิลของการเบสจะเป็นโอมิแวมแล้วก็ดูดเลือด 25% ซึ่งเหมือนกับบัตเตอร์เลยครับเนี่ยบัตเตอร์ก็เป็นโอมิแวมครับเนี่ยดูดเลือดจากความเสียหายที่ทำได้และฮิล 25% เหมือนกันเป๊ะๆ เลยครับแต่ว่าการเบสสิ่งที่เพิ่มมาก็คือจะฮิวให้เพื่อนได้ด้วยก็คือบัตเตอร์จะโอเวอร์ออลกว่าตรงที่โปรเทคตัวนั้นไปเลยอะไรเงี้ยแบบเลือดต่ำมีโล่เด้งตีดูดเลือดขึ้นมาตึ๊ก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 ต่อแต่การเบสจะไม่มีโล่เด้งตรงนั้นแต่ว่าจะเป็นโอเวอร์ออลแบบฮิวเพื่อนได้ผมมองว่าการปรับการเบสกับบัตเตอร์รอบนี้มาตอบโจทย์มากๆเลยนะอย่างเซตที่แล้วอ่ะไม่ใช่เซตที่แล้วหรอกเซตอ่ะทุกเซตที่ผ่านๆมาไอเทมดูดเลือดอะเรามีอยู่3ทางเลือกถูกไหมบัตเตอร์ HOJ แล้วก็ Hextech Gunblade เวลาแบบท้ายเกมแล้วแบบคุณเล่น AD อยู่แล้วชิ้นสุดท้ายแม่งเป็นGunbladeก็แบบกลับกันเวลาคุณเล่น AP ชิ้นสุดท้ายเป็นบัตเตอร์แบบไม่อยากเล่นอ่ะเราไม่อยากเล่นแนวอ่ะเออเขาก็เลยทำให้อ่ะไม่เป็นแบดไอเทมแล้วกันอะไรเงี้ยก็ใส่ใครก็ได้อันนี้ทำดีอันนี้ตอบโจทย์ได้ดีสัสโอ้โหจอกอดว่าเนิบรันวิดเปอร์เนิบ70หรือ50เพราะว่ามันไม่มีคอมที่เพิ่มเกาะแล้วอ่ะคอมที่เพิ่มเกาะมันมีแค่ทหารม้าเออมีคอมเดียวเลยตอนนี้ที่เพิ่มเกาะกับตันเวททหารม้าคอมเดียวเลยการ์เดียนอย่างเงี้ยการ์เดียนมันเพิ่มโล่มันไม่ได้เพิ่มเกาะเฮ้ยนี่น่าออกว่ะไอ้จอกเกาะก็น่าออกเหมือนเดิมป่ะเพราะเขาบอกว่าลานวิสเปอร์เมื่อก่อนอ่ะจะจอกเกาะเฉพาะติดคริติคอลอันนี้คือแค่เราทำความเสียหายกายภาพเฮ้ย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 ไอ้จอกเกาะควิกซิลเวอร์ไอ้จอกเกาะกุนซูนี่ได้เราออโต้ก็เจาะแล้วอ่ะอันนี้ดีครับก็คือปรับมาใหม่ปรับมาเป็นออโต้ก็เจาะแล้วไม่ต้องรอติดคิเราเหมือนคุณมีลาร์จวิสเปอร์แต่คุณไม่มี IE คุณก็ยังเจาะเกาะเข้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เราไม่ต้องการดาเมจคิเออก็ใช้ง่ายขึ้นละกันเพราะทุกทีเวลาเราใส่ลาร์จวิสเปอร์เงี้ยแล้วถ้าบางทีมันไม่ติดคิอย่างเงี้ยมันเลยเป็นการเหมือนบีบคอแบบมึงออกลาร์จวิสเปอร์มึงต้องออก IE ถ้ามึงไม่ออกมึงจะต้องวัดเปอร์เซ็นต์กับการติดคิที่เข้า 25% ถ้ามันไม่ติดคิไอเทมมึงก็ขยะนะครับอันนี้ไม่แล้วอันนี้ก็คือติดไปเลยขอบคุณมากมาริโลบัฟมาให้พลังเวทเพิ่มขึ้นจาก10เป็น30รีเดมชั่นฮิลจากเลือดที่หายไปจาก18เหลือ12เพราะว่าเซตนี้ตัวเลือดเยอะมันเยอะก็คือเนิร์ฟซันไฟเคฟนี่ซันไฟเคฟครับซันไฟเคฟได้เลือดเยอะขึ้นครับจาก150เป็น400แต่ว่าไปเนิร์ฟจริงจะเนิร์ฟอีกได้เหี้ย มึงอุตส่าห์บัฟให้เลือดมาแล้วก็ยังไปเนิร์ฟการเผาวิตอนแรกเผา 2% ต่อวิเหลือ 1% อ๋อแต่เผานานขึ้นจาก8วิเป็น10วิเพื่ออะไรซันไฟจะรีเซตการเผาถ้าหากไม่มีเป้าหมายในระยะนะฮะพลังชีวิตของซันไฟเคฟแสงโอ้ยเชี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้ตกใจที่ให้เลือด800นะผมตกใจว่าเมื่อก่อนให้เลือดแค่นี้เหรออ๋อไม่มีรีเจนโอเคเข้าใจได้ก็คือซันไฟแสงเมื่อก่อนให้เลือดน้อยเพราะไม่มีรีเจนอันนี้เลยให้เลือดแทนเพราะว่าไม่มีรีเจนแล้วโอเคก็เหมือนปรับมาเพราะว่ารีเจนมันไปอยู่ที่ดราก้อนคอแล้วครับก็คือถ้าเราใส่ซันไฟแสงเราก็ต้องมีดราก้อนคอเราก็จะเลือดเยอะสัสแล้วก็รีเจนจากดราก้อนคอตึกเข้าใจได้ซีกฮาร์โมนีก็ปรับซีกฮาร์โมนีคือซีกแสงครับธงแสงอ่ะธงแสงก็คือยืนตรงกลางซ้ายขวาได้ดูดเลือดโอมิแวมเดดิฟายเดนแดนลดความเสียหายไอเทมออนนะครับไอเทมออนที่เป็นเดดแดนอ่ะจากลดความเสียหาย70เหลือ50แล้วก็จากดูดเลือดโอมิแวมจากที่ดูดเลือดดีขึ้นแต่ว่าแทงได้น้อยลงเหมือนปรับมาเพื่อให้เหมาะกับไฟเตอร์ไม่ใช่ให้แทงใส่เมื่อก่อนมันชอบให้แทงใส่นะเนี่ยอันนี้เพราะมันลดความเสียหาย 70% ลดความเสียหายจากทุกอย่างนะจาก AD จาก AP 70% เลยนะเว้ยอันนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆก็คือเหมือนมาบอกว่าแกปแบ็กเจอได้ตอน 3-2 แต่ตอน 4-2 ไซเมอร์เนติกเชลเนิร์ฟอีกแล้วให้เอ็นช็อปจากให้เงิน8เป็น10บาทไอเทมแกปแบ็ก2จากให้1รีฟอร์สเป็นให้2รีฟอร์สโอกาสคีของจูเวลโลตัสจาก25เหลือ20ก็คือเนิร์ฟเกราะและต้านเวทของมาร์คชิปอาร์เมอร์ก็คือถอดของแล้วได้เกราะครับช่วงต้นเกมที่เขาชอบหยิบกันจะให้น้อยลงหมดเลยทั้งเทียร์1เทียร์2เทียร์3เกนลิชเชอร์จะปรากฏแค่1สีเท่านั้นอันนี้เหมือนกวนตีนะครับถ้าลองอ่านดีๆนะครับลิทเกตลิชเชอร์จะปรากฏแค่1สีจากได้เงิน14บาทเหลือ10บาทและก็มาใหม่ลิชเชอร์เกตลิชเชอร์พลัสจะปรากฏแค่32และให้เงิน15บาท
ก็คือมันคืออาร์กเมนต์เดียวกันแค่ขี้เกียจเขียนว่า Liquid Ledger 1กับ Liquid Ledger 2แล้วขี้เกียจเขียนแยกว่าถ้า Liquid Ledger 1จะได้เท่าไหร่แล้ว Liquid Ledger 2เนี่ยจะได้ตังค์เท่าไหร่ก็เลยแยกเลยเหมือนกับเขียนแยกโปรแกรมเลยแยกให้มันชัดเจนเลยว่าอ่ะเป็นอาร์กเมนต์คนละชื่อนะแล้วจะออกได้แค่14เท่านั้นสำหรับ Liquid Ledger ส่วน Ledger Get Ledger Plus จะออกได้แค่32เท่านั้นเหมือนเขาเขียนโปรแกรมแยกเพื่อให้มันปรับบาลานซ์ง่ายถ้ามองในเชิงคนเขียนโปรแกรมเราจะได้ไม่ต้องไปปรับตัวเลขอะไรเยอะแยะอะไรเพราะมันเป็นคนละชื่อแล้วไงแซนยูนิเต็ด3เนิร์ฟจาก5หรือ4ทีนี้ไททันก็ที่ได้เลือดเยอะขึ้นเลยจะเลเจนด์นะครับจาก35หรือ30วินฟอลนี่อันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเป็นเคสเดียวกันผมมองว่าเคสเนี้ยที่เขาทำอ่ะคือมันเป็นการแยกโค้ดเว้ยแยกโค้ดของหลังบ้านเพื่อให้หลังบ้านอ่ะแก้โค้ดได้ง่ายแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยวินฟอร์1นะครับเอ้ยไม่ใช่เรียก1ไม่ได้ด้วยขออภัยวินฟอร์จะปรากฏแค่14เนี่ยจากเมื่อก่อนอ่ะวินฟอร์มันจะเป็นเหมือนแยกใช่ป่ะแยกให้20บาท35บาท55บาทไม่เราเขียนแยกโค้ดมันเขียนยากครับทีมงานผมจะเขียนแยกนะครับวินฟอร์นะครับจะปรากฏแค่14ให้เงิน20บาทวินฟอร์ plus ปรากฏ32ให้30บาทวินฟอร์ plus ปรากฏแค่42ให้เงิน40บาทไอ้เหี้ยมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็คือวินฟอร์ตอนเจอ14ได้20บาทวินฟอร์ตอนเจอรอบ2ได้30บาทอย่างเงี้ยก็คือเนิร์ฟจาก35เหลือ30แล้วก็วินฟอร์ตอนเจออันที่3จาก55ให้40 plus what the fuckแล้วก็ win spending จะไม่ให้เงินสีทองอีกต่อไปแล้วก็ไอเทม dead blade ยังจะเนิร์ฟมันอีกอ่ะยังจะเนิร์ฟมันอีกอ่ะแล้วเนิร์ฟ1ดาวกับ2ดาวด้วยนะไอสัตว์ประเด็นคือเนิร์ฟ1ดาวกับ2ดาวด้วยนะ dead blade อ่ะอ๋อหรือใจแอนมันกากไงใจแอนที่ผมบ่นไงพี่ใจแอนมันกากว่ะใจแอนมันเป็น trap ออก dead blade แทน dead blade trap อีกไอเหี้ยเนิร์ฟเนื้อบีกไอ้ท่าหนึ่งดาวจาก50ได้40 2ดาวจาก75แม่งให้อยู่70แต่เอ้ยลาพิษเนิร์ฟละครในโจมตีนะครับจาก55หรือ50ของออนนันมาวิสาของออนหมดเลยไม่มีอะไรละอ่ะแล้วก็แรงค์ดับเบิลอัพจะเปลี่ยนนะครับก็คือแรงค์ดับเบิลอัพเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะเป็นสีใช่ไหมเป็นสีที่เรานี่จะเริ่มต้นด้วยแรงค์เทาก่อนเทาเขียวฟ้าม่วงส้มตอนนี้ดับเบิลอัพเปลี่ยนแล้วครับดับเบิลอัพจะเป็นแรงค์เหมือน TFT โหมดธรรมดาแล้วครับก็คือจะเริ่มจากไอรอน2นี่ไงผู้เล่นจะเริ่มที่ไอรอน2และสามารถไต่แรงค์สูงแค่ไหนก็ได้ก็คือจะมีดับเบิลอัพชาเลนเจอร์แล้วนะครับผมเราจะไม่มีอีกต่อไปนะครับดับเบิลอัพ 6,000 แต้มดับเบิลอัพ 5,000 แต้มดับเบิลอัพ 4,000 แต้มไม่มีนะครับเป็นดับเบิลอัพชาเลนเจอร์นะครับผมก็แยกแรงค์อย่างชัดเจนและนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่านะรูนออฟเอลิเจนต์อะไรเนี่ยที่เป็นไอเทมส่งของให้เพื่อนก็โดนเนิร์ฟมาเหมือนที่ผมเคยเล่นไปตอน PB เราจะส่งยูนิตให้เพื่อนได้แค่3ตัวนะครับทั้งเกมแถม3ตัวนั้นอันแรกส่งได้ตัว1บาท2บาท3บาทส่วนอีก2อันส่งตัวกี่บาทก็ได้ใน1อันต้องส่ง1บาท2บาท3บาทส่วนอีก2อันส่งตัวกี่บาทก็ได้เราจะไม่มีได้ตอน6171อีกแล้วเราไม่มีละไอเนี่ยดับรวมที่มันไอนี้มาลำดับการปล่อยลำดับการถูกปล่อยจะให้เลือกตัวละครและเลือกไอเทมหน้าดับรวมถูกปรับเปลี่ยนผู้เล่นยังคงถูกปล่อยเป็นคู่เช่นเดิมแต่คู่ที่ถูกปล่อยจะมีสมาชิกทีมอื่นคู่หูที่มีตำแหน่งต่ำกว่าในกระดานคะแนนจะเป็นคนที่ถูกปล่อยก่อนในทีมนั้นๆอันดับการปล่อยผู้เล่นจะเป็นดังนี้ซึ่งถูกปล่อยทีมละคนที่ถูกปล่อยก่อนคืออันดับที่4กับอันดับที่3จากนั้นอันดับที่2กับอันดับที่1และอันดับที่4กับอันดับที่3และสุดท้ายจะเป็นอันดับที่2กับอันดับที่1อ๋อนี่ไงเนี่ยวิธีการปล่อยผู้เล่นนะครับ4321 4321สลับกันไปเข้าใจได้แสดงว่าถ้าเราที่1เรามีโอกาสออกรอบ2คนนึงในระหว่างดับร่วมจะมีตัวจับเวลาปรากฏขึ้นบาร์ก็คือด้านล่างครับจะมีไอ้เหมือนกงล้อมันหมุนด้านล่างเพื่อที่จะบอกว่าเราโดนปล่อยเมื่อไหร่อันนี้ผมมองว่าเขากันในนี่เว้ยเขากันตะหลิวเว้ยเพราะว่าเซตเนี้ยเล่นกับตะหลิวเยอะใช่ป่ะสมมุติคุณออกคู่แรกที่ผมชอบทำกับแคทบอยเฮ้ยตะหลิว2อันรอเหี้ยอะไรครับไปดู2งานรอเหี้ยอะไรครับหยิบตะหลิวคนละอันแป๊ะๆรวมร่างการเนิร์ฟที่โคตรชาญฉลาดครับไฮเปโรก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรหมดแล้วอันนี้หมดแล้วเนี่ยเห็นปะแพทโน้ต TFT มีแค่นี้เว้ยแล้วนี่เรามาดูอีกอันนึงที่เขาไม่ได้บอกเราอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเรานะที่เหมือนที่ผมบอกเขามีแต่ไอเทมเขามีแต่อาร์กเมนต์เขามีแต่ระบบไฮเปอร์โลเขามีแต่ระบบดับเบิลอัพที่บอกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้ที่ไม่ได้บอกเรานะครับที่ไม่ได้บอกเรานะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับอันแรกเลยนะครับ Astral Emblem เอาออกไปแล้วแต่มันเขียนว่า Temporary นะเอาออกชั่วคราวอ่ะคือตอนนี้มันน่าจะบั๊กอยู่อ่ะถ้าใครได้เห็นมันจะมีคลิปนึงของ
ผมไม่รู้ว่าจีนหรือของอะไรอะที่มันเอา Astral Emblem อะใส่โซลกะตอนเลเวล7แล้วมันโลหมดตัวเออมันโลหมดตัวแล้วทุกๆแต่ว่าต้องเป็น Astral 6นะไม่ใช่เล่น Astral 3นะครับเล่น Astral 6แล้วเอา Astral Emblem อะใส่ตัว5บาทแล้วโลหมดตัวตัวนั้นจะกลายเป็น3ดาวเออเขาเลยเอาออกมันน่าจะมีบั๊กหรืออะไรซัมติงอยู่ก็เลยเอาออกชั่วคราวเพราะเขาเขียนว่า Astral Emblem Temporary Remove เอาออกไปก่อนยังแก้ไม่ได้ก็เลยเอาออกไปก่อนแล้วก็ตัว1บาทครับ Ethereal Nerf เนิร์ฟหมดเลยเนิร์ฟ Attack Speed เนิร์ฟ Skill Hammer เนิร์ฟระยะรัตตันเซตบัฟ AD เพิ่มขึ้นตัว2บาท Kane บัฟ AD เพิ่มขึ้น Chain เนิร์ฟ Dot จะน็อตดอทได้ดอทได้น้อยลงแต่ว่าจะถึกขึ้นจากตอนไล่สกิล Elise สกิลแรงขึ้นหมดเลย Lulu เนิร์ฟมานาจากมานา120เป็น104โอลาแอตแทคสปีดได้เพิ่มขึ้นหมดเลยเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมโอลาฟเก่งเว้ยมันบัฟแอตแทคสปีดเพิ่มมาหมดเลยไซรัสได้โล่เพิ่มขึ้นทุกดาวเลยเห็นปะวอลิเบียก็เหมือนกันวอลิเบียก็เก่งครับมันกลับมาบัฟเพราะว่าเลเจนด์มันโดนเนิร์ฟไปมันกินได้แค่ตัวเลยมันกินได้แค่ยูนิตมันกินพวกดัมมี่กินพวกของเสริมมันอื่นไม่ได้มันเลยต้องมาบัฟวอลิเบียที่เป็นปัญหาที่ผมที่เราเล่นกันนะครับตัว4บาทกับตัว8บาทคอกี้ครับบิ๊กวันเบสดาเมจบิ๊กวันเบสดาเมจนี่คืออะไรคือลูกสุดท้ายอะลูกสุดท้ายที่เป็นไอ้นั่นนะครับคอกี้ผมจำไม่ได้ว่ามันยิงกี่ลูกแต่กระสุนสุดท้ายอะจะเป็นลูกใหญ่ที่สุดดูแม่งเนิร์ฟดิอันแรกอะ200ที่ผมบ่นว่า1บาทไอ้1ดาวแม่งเก่งนะใช่ป่ะมันกลายเป็นว่าไอ้200ตัวเนี้ยไปอยู่2ดาวเว้ยไอ้ที่ผมแค้นมากกว่านั้นนะมึงเนิร์ฟ3ดาวทำไมมึงเนิร์ฟ3ดาวทำไมกูได้3ดาวมากูไม่เห็นชนะใครพี่แซ่บ what the fuck ไม่เห็นชนะใครแม่งเนิร์ฟ3ดาวเดือนนั้นอ่ะแล้วก็เดจ้าเนิร์ฟไม่แท็กสปีดนิดเดียวครับจาก 0.8 เป็น 0.75 ไอดาร์ก็เนิร์ฟไอดาร์จากมานาน150เป็น160เนโกเนิร์ฟจาก120เป็น150ใช้สกิลช้าลงโซน่าเนิร์ฟจากมานาน125เป็น160ใช้สกิลช้าลงชิโอยูเนิร์ฟจากมานา70เป็น90แต่มีสตาร์ทมานาให้30ไซเฟนก็เนิร์ฟเช่นกันจากสเปลไบคือตอนไซเฟนพุ่งแล้วกัดอ่ะครับกัดจาก500 600 2,500 เหลือ450 500 2,500ทารอนเนี่ยบัฟเพราะว่าไม่มีคนเล่นทารอนบัฟเพราะไม่มีคนเล่นจาก50 50 150เป็น100 100 200แล้วก็สเปล AD เนื้อบัฟอีกนั่นแหละเฮ้ยหรือมันคืออีก1ทางเหรอเนี่ยผมต้องไปลองแล้วปะสเปลเอตอนทารอนไล่มีดอะจาก250เป็น325เลยนะ AD อะหรือว่านี่จะเป็นอีก1ทางครับหรือว่านี่จะเป็นแจ็คพอตของเราแล้วก็ตัว10บาทตัว5บาท10บาทนะโอชินเนิร์ฟ1ดาว2ดาวเอโซเนิร์ฟ1ดาว2ดาวบาทเนิร์ฟมานาจาก200เป็น240เหี้ยมานาเป็นล้านเลยสัตว์ไพบัฟ1ดาว2ดาว secondary damage ก็second nerf damage แรกแรงแต่ damage 2 nerfเชวาน่าบัฟ AD จาก110เป็น120ยาโซโอเนิร์ฟ1ดาว2ดาวสเปล AD น้อยลงนี่เมื่อกี้คอกิเนิร์ฟแล้วใช่ป่ะมันไม่จบเว้ยปืนใหญ่ครับ2 3อยู่ที่เดิม4มันกลับไปบัฟปืนใหญ่นี่หว่าเพราะว่าเนิร์ฟคอกิต้องบัฟปืนใหญ่ถูกแล้ว2 3 4 4กับ5บัฟมาแล้วตอนในคลิปผมเล่นปืนใหญ่เท่าไหร่โอ้ปืนใหญ่3คือบังคับเล่น4เลยเงี้ยเหรอยี่ปืนใหญ่4ก็กระจอกตัวปืนใหญ่มันกระจอกมันต้องเปลี่ยนคนอื่นเป็นปืนใหญ่ยากริมปืนเฮียอะไรก็ได้ให้แบบเป็น CC เยอะๆดากอนแมนบัฟ3 6 9บัฟหมดเลยเพราะมันเล่นตัวเดียวไม่เก่งแน่เอ็นโวคเนิร์ฟหมดเลยครับเห็นปะ2 4 6เนิร์ฟหมดเลยจาก5 85เป็น3 60โดนหมดเลยมิลาดไพเรตก็คือเนิร์ฟแวลูช่วงต้นเกมปะจาก2จุดเนี่ยจาก2บาทหรือ 1.6 แต่ว่าเรทเกมรวยขึ้นเรทเกมจาก11บาทเป็น13บาทเรทวิงบัฟ6บัฟ6จาก125เป็น150เลเวล2เลเวลโดนหนักเลยว่ะโดนหมดเลยครับเลเวลไม่น่าเล่นแล้วอ่ะ ไม่ใช่เลเวลไม่น่าเล่นเลเวลเล่นแค่2พอเล่นแค่2พอครับโอ้ดู3ดิแต่ทุกทีเราก็เล่น3ป่ะเพราะว่ามันบังคับเล่น3อ่ะคือมันจะเป็นคอกิคู่กับจิงส์ได้ปืนใหญ่กับได้เลเวลแล้วเราลงโซน่าได้3เนี่ย3คือจาก200หรือ175บราหนักครับเลเวลหนักเลเวลต้องบัฟขึ้นมาอีกนิดนึงผมใช้คำว่านิดเดียวแล้วกันนิดเดียวจริงอาจจะต้องเป็นเมื่อก่อนมันเป็น200ใช่ไหม180อันที่2ต้องเป็น180อันนี้250ต้องเป็น230อันสุดท้าย325เป็น300ต้องเป็น300ผมเชื่อว่ามันจะต้องบัฟผมให้เต็มที่นะอันสุดท้ายผมให้เต็มที่300ไม่ควรเยอะกว่านี้ละเยอะกว่านี้แม่งแรงมากเลยที่เราเคยเล่นเลเวล5โอ้ my god พูแบบแรงสัตว์ชิมเมอร์สเกลไอเทมตีเร็วนะจากพล็อก
4% ได้เงินเพิ่มเป็น 5% เทรนเนอร์ก็เนิร์ฟเห็นปะเลือดนอมซี่ครับจาก700เหลือ500มันเลยทำให้การตั้งบอร์ดนอมซี่ต้นเกมอะกระจอกมากเลยที่หายไป200อะแล้วก็เอาวิสเปอร์เนิร์ฟวิสเปอร์จะได้ ADAP 3570เป็น1246อันนี้ก็หนักอยู่นะอันนี้หนักอยู่นะครับถ้าหนักอะต้องปรับมาเป็น2357เออต้องเป็น2357ตอนนี้มันเป็นจากเมื่อก่อนมัน3570ใช่ป่ะมันโดนเหลือ1246คือวิสเปอร์2โคตรกระจอกเลยเหี้ยได้แค่1เองเหรออาร์กเมนต์คัตเตอร์มายครับที่ผมเคยบ่นว่าได้4 XP ต่อเทิร์นมันโกงเกินไปเนิร์ฟเหลือ3บิลดิฟบัฟหมดเลยนะบิลดิฟหน้าเล่นโคตรครับบัฟหมดเลยได้เลือดเยอะขึ้นขั้นแรกบัฟแอทแทคสปีดขั้น2ได้เลือดเพิ่มขึ้นขั้น3ได้เลือดได้แอทแทคสปีดเพิ่มขึ้น Ancient Achieve เนี่ยน่าจะเป็นไอ้ได้ทูมก็คือมันเปลี่ยนจากซิลเวอร์เป็นโกลด์ได้ทูมมาอันหนึ่ง Double Trouble บัฟหมดเลย Dragon Alliance เนิร์ฟจากได้เกาะกับ Magic Resist 50เหลือ25 Dragon Hole จากได้ ADAP 25เหลือ15ก็คือเนิร์ฟหมดแต่ยังเก่งอยู่นะ Dragon ทั้ง Dragon Alliance แล้วก็ Dragon Hole เลยที่เราลงมังกรได้หลายตัวเก่งมากถ้าได้อังเบนนี่มาผมแนะนำให้หยิบแล้วก็เลเวล8โลหามังกรเชี่ยอะไรก็ได้ที่แม่ง2ดาวลงไปเลยการันตีท็อป4ไม่การันตีที่1แต่การันตีท็อป4ครับเก่งเก่งมากเฟิร์สเอ็กคิด3รีมูฟเพราะเหลือ1กับ2ฮีโรอิกเพรเซนต์ฮีโรอิกเพรเซนต์นี่อะไรวะสะท้อนเนาะอ๋อเหล็กเพรเซนต์สะท้อนที่เป็นที่เราเล่นการ์เดียนแล้วสะท้อนดาเมจโอเคใช่อันนี้แรงนี่แรงต้องเนิร์ฟถูกแล้วเพราะว่าการ์เดียนยังไม่เนิร์ฟการ์เดียนได้โลเยอะอินสปายทักษะสปีดจาก50เป็น60ปาร์ตี้ไทม์คือหลังจากฆ่าได้จะได้แอคเทคสปีดพวกตัวพูอะครับจาก60เป็น75ก็คือบัฟขึ้นมาเพดีแอคแท็กเนิร์ฟจากตีตามแม็กเลือดจาก 6% เหลือ 5เลเวลเคสเอาออกก็คือไม่มีพูแล้วไม่มีพูบวก1แล้วจะไปให้เจอจากการขายทูมแทนสกอชนี่คืออะไรครับ damage amp เนี่ยอันนี้คืออะไรครับสกอชมันเป็นชื่อรูนในแอลไม่ใช่หรออันนี้ผมจำไม่ได้ว่ะ whisper case โดน remove แต่ยังมี whisper soul แล้วก็อัพเมนต์อื่นๆยังหายได้อยู่เอิร์ฟแก็บแบ็ก2ให้ไอเทมเยอะขึ้นก็คือจาก2ชิ้นเป็น3ชิ้นแล้วก็เอิร์ฟแก็บแบ็ก2 plus เอาออกก็ฝากไว้นะสำหรับเพลเยอร์ TFT ทั้งหลายนะครับรอบนี้เป็นรอบที่ผมโกรธที่สุดสำหรับแพทโน้ตนะเพราะว่าผมเคยทำแพทโน้ตมาทุกครั้งที่เข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเซต4เซต5เซต6ทุกครั้งที่เข้ามาแบบตู้มตู้มตู้มอัดข้อมูลของเราอะครับไออันเนี้ยมันเอาไปลงในแพทโน้ตมันไม่สนใจว่าคุณจะเล่น PBE มาคุณจะไปหาข้อมูลก่อนหน้านั้นมาไม่สนใจแต่กูเอาลงเพราะอะไรเพราะมันปรับตอนแพทที่เข้ามาแต่อันนี้เสือกไม่เอาเข้ามาผมก็เลยมานั่งอ่านให้ฟังว่ามันมีอะไรปรับเนิร์ฟบ้างคุณก็ลองไปชั่งใจดูว่าคอมอะไรที่มันเก่งนะครับสำหรับวันนี้วิคึมขอตัวลาไปกึ่มสวัสดีคึ่ม